มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปส่องบ้านซวยหลังใหม่ของนักแสดงหนุ่มหล่อหุ่นดีกล้ามแน่นอย่างเด่นคุณงามเนตรกันค่ะซึ่งเด่นคุณนั้นมีผลงานในวงการบันเทิงเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องฮักหน้าสารคามและได้เข้ามาเป็นเด็กในสังกัดของคุณเอสุภชัยมีผลงานละครหลายเรื่องให้เราได้ชมกันอยู่เรื่อยและในตอนนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีและปรบมือให้รัวๆสำหรับความสำเร็จในการมีบ้านหลังใหม่ซึ่งเป็นบ้านหลังที่สองของเขาแล้วบ้านสองชั้นหลังใหญ่โตมีสนามหญ้าขนาดใหญ่สำหรับทำกิจกรรมถือได้ว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวเพราะเมื่อหลังจาก3ปีที่แล้วได้ปิดภาระบ้านหลังแรกไปเป็นที่เรียบร้อยครั้งนี้ก็ได้ประเดิมบ้านหลังใหม่เลยทันทีล่าสุดนี้มีพี่คนสนิทซื้อต้นวาสนามามอบให้เป็นของขวัญต้นวาสนานั้นจากชื่อแล้วเป็นความหมายที่ดีอย่างแน่นอนซึ่งความหมายของต้นวาสนานั้นมีความเชื่อกันว่าหากใครก็ตามที่ปลูกหรือมีต้นวาสนาไว้ติดบ้านจะทำให้เกิดความสุขสมหวังในชีวิตมีโชควาสนาสมกับชื่อของต้นไม้เพราะต้นวาสนานั้นเป็นไม้เสียงทายเพราะเชื่อว่าใครก็ตามที่ดูแลรักษารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยจนต้นวาสนาออกดอกจะช่วยให้คนในครอบครัวได้รับโชคลาภเกิดความเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยด้วยในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ